สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคันและฟูคันและหยกค่ะกับโยชิการ์จุนโรบนค่ะตกใจใช่ไหมคะว่าทำไมวันนี้ยศใส่สีชมพูจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันพุธนะคะควรจะเป็นสีเขียวแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเข้าช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ค่ะและทำไมไหมคะก็ต้องอย่างนี้เลยค่ะว้าสวยสไตล์สีชมพูค่ะและแน่นอนค่ะทุกวันพุธนะคะเราได้ดร.นรินทร์กฤตชัยนะคะนักจิตวิทยาชั้นนำระดับต้นๆของประเทศไทยนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความรักอกหักนักคุณตัดเบอร์น่ะแต่ว่านะคะอาจารย์จะนำเรื่องราวเลยมาพูดกับเราในอาทิตย์นี้ต้องไปพบกับอาจารย์ในช่วงหน้าค่ะในช่วงของคัลเลอร์นิวส์ค่ะช่วงคัลเลอร์นิวส์ช่วงคอลเลนิวส์ค่ะตอนนี้นะคะอยู่นั่งอยู่กับดร.นรินทร์กฤตชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวของวันวาเลนไทน์ค่ะอาจารย์แต่ผมลืมใส่สีชมพูเอ๊ะอาจารย์ม่านเมินมันก็รวมกันนะใช่ไหมคะหมดไวป่ะเขาไม่รู้อู้วีอาจารย์ไอ้วาเลนไทน์วันแห่งความรักมีหมดไวด้วยเหรอคะอาจารย์มีหรอความรักมันไม่ใช่ไม่ได้ใส่ใจพอดีของผมมา365วันนะผมจะหยิบมาใส่วันไหนก็ได้วันนี้ไอ้จะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับว่าเราจะมอบความรักอย่างไรให้ถูกต้องในวันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงประวัติวันวาเลนไทน์ก็อาจารย์เป็นผู้ที่ช่ำชองเรื่องประวัติศาสตร์ก็จริงๆแล้วก็คือว่าคือสมัยก่อนใช่ไหมก็คือในยุโรปก็มีเขาเรียกว่าเซนต์วาเลนไทน์คือเซนต์วาเลนไทน์นี่คือเป็นนักบวชนะครับแล้วก็จริงๆก็คือถูกกระทำอ่ะทีนี้พอเราทำแล้วก็ปรากฏว่าเสียชีวิตไปแล้วก็ทีนี้คนก็ยกย่องต่อมาก็เลยตั้งเป็นเซนต์วาเลนไทน์เดย์เพราะว่าก็เป็นคนที่เหมือนกับมอบความรักให้ผู้อื่นนะครับบอกว่าสมัยก่อนนี้แบบในสมัยก่อนในศาสนาคริสต์เนี่ยถือว่าเป็นศาสนาต้องห้ามในยุคโรมันโบราณใช่ไหมคะค่ะแล้วก็โรมันเขาต่อต้านเขาต่อต้านใช่ไหมคะแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วมีหลายตำนานบอกว่าเซนต์วาเลนไทน์เนี่ยก็เป็นบุคคลที่คือมีอยู่ช่วงนึงบอกว่าเป็นกษัตริย์ของโรมันนะคะเขาห้ามคนมีความรักเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่คนที่เขาจะต้องเกณฑ์ทหารนะคะเกณฑ์ผู้ชายเนี่ยเพื่อไปรบแต่พอคนมีความรักใช่ไหมคะก็ทำไม่อยากไปแล้วไม่อยากไปนะคะก็เลยการห้ามคนให้มีความรักห้ามมีแฟนว่างั้นเถอะค่ะเซนท่านก็มองว่าเอ๊ะมันไม่ถูกต้องนะคะมันเป็นการถือสมัยก่อนเป็นเรียกร้องสิทธิมนุษยชนป่ะคะอาจารย์ใช่ครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการที่จะแสดงความรู้สึกของตัวเองค่ะท่านก็เลยต่อต้านก็เลยมีคนร่วมกับท่านมาใช่ไหมคะจนกระทั่งวันหนึ่งกษัตริย์ท่านนี้เห็นว่าไม่ได้ละนะคะไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ก็เลยให้ท่านประหารชีวิตแล้วบอกว่าในวันที่ท่านถูกประหารชีวิตเนี่ยมีอีกหลายคนที่ฆ่าตัวตายตามใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคือเห็นถึงคุณค่าแห่งความรักนะครับค่ะแต่จริงๆแล้วในความรักมันก็มีมากมายหลากหลายแต่เดี๋ยวนี้ยูเห็นว่ามันโฟกัสผิดนะก็จะคิดแบบว่ารักแล้วจะต้องคิดถึงเรื่องเซ็กแล้วก็อกหักรักเป็นพิษนี่ก็ยังมีอยู่เยอะนะอย่างเช่นคนที่ฆ่าตัวตายแล้วก็เมื่อไม่กี่ตอนที่ผ่านมาเราพูดถึงรักออนไลน์ใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนเรามีภาค2วันอื่นภาค2อุ๊ยข้อมูลคุณผู้ชมมันแน่นออนโฟนนะข้อมูลไปหามันแน่นขอย้ำว่าแน่นจริงๆค่ะรีเสิร์ชมาเองแท้ๆค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะประวัติของวันวาเลนไทน์เนี่ยก็จะเป็นมีมากมายหลากหลายประวัติก็บอกว่าบางตำราก็บอกว่าเซนต์วาเลนไทน์เนี่ยเกิดหลงรักกับคือครั้งหนึ่งเนี่ยท่านโดนขังใช่ไหมคะก็เลยเป็นหลงรักกับลูกสาวของผู้คุมซึ่งลูกสาวของผู้คุมเนี่ยเป็นคนที่มีเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจอ่อนโยนอ่อนหวานแต่เธอตาบอดใช่นะคะแล้วพอเสร็จแล้วเซนต์วาเลนไทน์เนี่ยก็อ้อนวอนกับพระผู้เป็นเจ้านะคะก็สามารถทำให้ดวงตาของเธอเนี่ยมองเห็นนะคะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพอมาณวันหนึ่งเนี่ยที่จะต้องตายจากกันนะคะก่อนที่เซนต์วาเลนไทน์เนี่ยจะเสียชีวิตจะสิ้นชีวิตลงนะคะท่านก็ลงเขียนจดหมายถึงภรรยาท่านเนี่ยเขียนไว้ว่าลงท้ายด้วย from your valentine และจะสังเกตได้นะคะว่าคำอวยพรในวาเลนไทน์เนี่ยสุดท้ายเวลาจบทุกครั้งก็จะเป็นคำว่าFrom your Valentine ก็เลยกลายเป็นวันวาเลนไทน์ก็คือหนึ่งวันเขาก็มาระลึกถึงสักทีนึงระลึกถึงเซนต์วาเลนไทน์แต่จริงๆแล้วในความรักมันก็มอบให้กันได้ทุกวันครับนะรักน้อยๆรักนานๆหรือ366วันนี่แห่งความรักนี่ค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะรักกันเฉพาะแค่วันเดียวรักฉันนานๆ อย่าพลาดเพ้อปล่อยคอยลืมสัญญาเอาผิดรายการป่ะเนี่ยรายการเพลงอันนี้ต้องไปแย่งตัวเองจัดรายการเพลงอ้าวผิดรายการใช่ไหมอ้าวนึกว่าไปฟังนึกว่ารายการนี้ให้ร้องเพลงได้ได้ร้องได้อาจารย์ม
ื่อวานเขายังไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณแจงสลาวาลินอยู่เลยร้องเพลงในรายการเนี่ยเอาบ้างมันก็ได้นะได้ข่าวว่าเร็วๆนี้ก็มีปาร์ตี้อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยนะคือรายการหันษาค่ะและนอกจากนั้นนะคะอาจารย์รู้ถึงประวัติของกุหลาบสีแดงเออทำไมต้องเป็นกุหลาบสีแดงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไม่ได้แต่ว่ากุหลาบเนี่ยมันหมายถึงความรักอาจจะเป็นหมายถึงสีเลือดหรือเปล่าแต่โยคิดว่านะคะอาจจะเพราะว่ากุหลาบเนี่ยมันมีมาคู่กับมนุษย์นะคะตั้งนานแล้วนะคะเขามีประวัติเขาหาได้จากดูจากบันทึกของสมัยมีโสโปเตเมียเลยว่าจะมีรูปของนกกุหลาบแต่อาจจะยังไม่กุหลาบนี่เป็นภาษาอาหรับใช่เป็นภาษาอาหรับแต่ว่าครูเรียกไม่ถูกเดี๋ยวต้องไปฝึกภาษาอาหรับคนไหนก็เรียกมันครูลาบคือพอภาษาไทยมาก็เลยกลายเป็นเสียงเพี้ยนไปใช่ค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยกุหลาบเนี่ยเขาใช้ทำน้ำหอมใช้ประดับแจกันใช้อะไรต่างๆสังเกตมั้ยหนุ่มอาหรับบางทีเอาลูกกุหลาบไปแทนตัวเองเยอะนะเยอะมากไม่เขาไม่มีอย่างอื่นไงแต่ว่าจริงๆมันหายากนะเพราะว่าอากาศมันก็ไม่ได้เหมาะที่จะปลูกคือจริงๆแล้วเนี่ยโยคิดว่าเนี่ยที่มันเป็นกุหลาบสีแดงเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากว่ากุหลาบสีแดงเนี่ยจะมีความทนมากกว่ากุหลาบสีอื่นเม็ดสีมันเข้มเม็ดสีมันเข้มแล้วก็มันเหี่ยวช้าแล้วคำว่าครูเนี่ยภาษาอาหรับเนี่ยนอกจากแปลว่ากุหลาบยังแปลว่าสีแดงด้วยครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะหน้าส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากตรงนี้ด้วยหมายถึงว่าอาจจะแปลว่าดอกไม้สีแดงนะใช่อาจจะแปลว่าดอกไม้สีแดงอย่างนั้นก็ได้ค่ะถ้าอยากจะให้รู้อาจารย์ต้องไปสืบหน่อยนะไปถามเพื่อนอาหรับเยอะนี่นะโยก็โยเริ่มก่อนรู้สึกเพื่อนเรากับเพื่อนเราสองคนนี่กลุ่มเดียวกันวะเนี่ยเขินเลยเนี่ยนะคะแล้วจากนั้นแล้วเนี่ยนะในสมัยพระเจ้านโปเลียนที่หนึ่งเนี่ยนะคะท่านก็จะมีพระราชินีคู่ใจนะคะก็คือพระนางโจเซฟินนี่แหละโจเซฟินเป็นคนที่ชอบเป็นคนที่เรียกว่าบุกเบิกดอกกุหลาบมากเลยเพราะว่าในสวนของพระนางเนี่ยจะมีดอกกุหลาบมากมายหลากหลายพันมากก็คือว่าสมัยนั้นเนี่ยในยุโรปมันยังไม่มีไงทีนี้พอมันมีการติดต่อค้าขายกันเนี่ยก็คือว่าคนยุโรปก็เอากุหลาบไปปลูกแล้วเปิดว่ากุหลาบที่ไปปลูกในยุโรปเนี่ยมันปลูกได้ดีนะครับดอกจะใหญ่มากใหญ่ดอกจะใหญ่มากใหญ่บางทีเท่ากระด้งเลยดอกใหญ่จริงๆแล้วก็ดอกกุหลาบพันธุ์ที่ทนนะคะที่ว่าเรียกว่ามาจากพระนางโจเซฟินเนี่ยก็เขาเรียกว่านี่เลยค่ะถ้าเราต้องได้ยินคือเห็นไหมอ่ะบางทีก็จะมีหนังเรื่องกุหลาบแวร์ซายเห็นนะคะก็คือพันธุ์อะไรนี้คะ Lost of Castle ค่ะ Lost of Castle ใช่เป็นพันธุ์ดังเป็นพันธุ์ดังเป็นพันธุ์ดังสีแดงรู้สึกจะถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นต้นเลื้อยนะพันธุ์นี้ค่ะคือมันเป็นกุหลาบแบบเลื้อยมันไม่ใช่กุหลาบต้นแบบไทยใช่ค่ะมันจะมีให้เห็นในสัญลักษณ์ของตราสัญลักษณ์ในที่เป็นเกี่ยวกับราชวงศ์ในฝรั่งเศสเยอะแต่ผมชอบกุหลาบมอสลำเลิงนะเป็นยังไงคะจ๊ะอยู่บนดอยอินทนนท์ไงเป็นเลื้อยแล้วก็ดอกเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ได้เป็นซ้อนกันเป็นดอกเหมือนกับแบนๆอ่ะมันกับดอกซากุระอย่างนั้นอ่ะแล้วก็เป็นมีหลายสีนะมีสีแดงเลยแต่ว่าบนดอยอินทนนท์เนี่ยมีนะครับนั่นแหละค่ะก็จะเป็นเรื่องราวก็คือเอ๊ะทำไมต้องไปกุหลาบแดงมันก็มีที่มาที่ไปทำไมต้องกุหลาบแดงทำไมต้องวาเลนไทน์อาจจะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าวาเลนไทน์เทศกาลวาเลนไทน์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่โบราณนะคะสมัยก่อนอาจจะไม่มีดอกไม้มากมายหลากหลายพันเหมือนปัจจุบันคือหาไม่ได้ง่ายนักถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในดอกกุหลาบเนี่ยอาจจะเป็นดอกที่ว่าหนึ่งหายากสวยงามคงทนแล้วก็อยู่มาเนิ่นนานก็เลยอาจจะใช้ในการใช้ดอกกุหลาบแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อวันจันทร์โยบอกแล้วค่ะว่าในวันวาเลนไทน์จริงๆแล้วเราให้อะไรก็ได้นะบางทีทำของอยู่ว่าทำของให้กันดูน่ารักกว่านะจันทร์วาเลนไทน์จะได้อะไรบ้างคะก็เคยมีคนมาให้บางทีก็ถามว่าให้ทำไมก็บอกก็อยากให้นี่ได้อะไรจ๊ะจะได้อะไรก็พวกกุหลาบนั่นแหละแต่ละการ์ดก็มีแต่ผมไม่ให้ตอบนะค่ะผมก็โอเคเพราะน้อยตอนนั้นเด็กๆนะไม่ใช่ตอนนี้แต่ตอนนี้ใครให้การ์ดก็คงจะตอบแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะคือมันไม่รู้หล่อเชิดเหรอจ๊ะดูดีเลยเชิดๆแต่ไม่เลิศไม่หญิงนะครับก็มันคือว่าดอกไม้เนี่ยคือหลายคนบอกเอ้ยดอกไม้ช่วงเทศกาลวาเลนไทน์เนี่ยดอกมันจะแพงคือแพงเวอร์มันจะแพงเกินไปจริงๆแล้วก็ใช้อย่างอื่นก็ได้ดอกละพันบาทยังมีเลยใช่ดอกกุหลาบดอกกุหลาบก้านแข็งอะค่ะกุหลาบนอกจากฮอลแลนด์เนี่ยก้านมันจะโตแล้วมันจะใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีความทน อยู่ทนแล้วดอกมันจะโตนะคะในอเมริกาเขาเรียกลองสตรีมยาวก้านยาวว่ายาวนี่เป็นเมตรเลยนะไม่รู้มันปลูกเก่งมากใช่แล้วก็ยิ่งยาวเท่าไหร่ยิ่งไม่แต่ก็ไม่แพงไม่แต่มันก็ไม่ได้แพงเวอร์เมืองไทยแพงอะเพียงแต่ว่า
ันอาจจะแพงขึ้นมานิดหน่อยในช่วงเทศกาลแต่ว่าไม่ได้แพงเวอร์ขึ้นมาเป็นแบบ 4-5 เท่าแบบเมืองไทยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันมีตั้งหลากหลายนะถ้าจะให้แบบว่าถ้าแบบอยากจะอินน่ะอินวาเลนไทน์อ่ะอยากให้เป็นวันพิเศษสักวันนึงเนี่ยนะก็อย่างก็หลายอย่างทำเองก็ได้นะคะทำการ์ดเองก็ได้หรือว่าทำกรอบรูปเล็กๆนะคะจริงๆแล้วว่าให้ทำอะไรแบบคือเยาว์วานะผู้หญิงอ่ะไม่ต้องอะไรหรอกให้แบบอะไรก็ได้คือผมว่าไปจริงๆไปโหลดภาพที่ภาพดอกกุหลาบสวยๆนะแล้วก็มาประดับแล้วก็ทำด้วยฝีมือตัวเองเนี่ยผมว่าจะน่าซาบซึ้งกว่าไปซื้อนะเพราะว่าไปซื้อเนี่ยคุณก็แค่มีเงินแล้วคุณก็ซื้อได้แต่ถ้าทำเองเนี่ยนะครับหรือไม่ก็ซื้อเบาๆแค่ผมเคยทำผมเคยทำนะเป็นกุหลาบสีม่วงทำไมต้องเป็นกุหลาบสีม่วงอาจารย์คนนั้นชอบของแปลกเขาเป็นคนแปลกๆอ๋อค่ะอยู่ชอบกุหลาบสีชมพูเป็นคนที่ชอบสีชมพูไงอะไรก็ชมพูไปหมดเลยถ้าพี่วาเลนไทน์ครับอาจารย์ฮะอันนี้มันดูจริงใจเกินไปป่ะคะอาจารย์คืออันนี้ก็ไม่ลงกุหลาบสีชมพูไงอันนี้ดูไม่ลงอ๋อไม่ใช่ก็มันกระทานอาหารน่ะก็ไม่รู้จะให้ยังไงอ่ะไม่เป็นไรอยู่รอได้หลังจากวันวาเลนไทน์ไปสักหนึ่งวันสองวันก็รอได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็จะมีเรื่องราวของการมาเทพครับคิวปิดอ้าวทำไมต้องเป็นคิวปิดอ่ะคิวปิดนี่เป็นลูกของวีนัสใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวแหมลืมไปคนคิวปิดแต่รู้ว่าคิวปิดเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นสื่อที่ชอบให้คนรักกันคือเดี๋ยวเป็นลูกของวีนัสกับเทพอพอลโลมั้งถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมใช่อพอลโลคือจริงๆแล้วในคิวปิดเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเด็กตัวเล็กๆอย่างนั้นนะเขาเป็นเด็กโขงเขาเป็นเด็กเขาเป็นเด็กตัวใหญ่แล้วก็จริงๆเขาจะเป็นเด็กจริงๆแล้วเขาเป็นผู้ชายญาติเดียวเป็นเด็กตัวใหญ่นั่นโดนเลยใครๆก็ว่าอย่างนั้นก็คือว่าคิวปิดเนี่ยเขาจะเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่ตามตำนานเลยนะคะก็ไม่ใช่เป็นเขาใช้ตัวแทนของเด็กตัวเล็กเนี่ยเพื่อให้ดูแบบว่ากระจุ๋มกระจิ๋มน่ารักไม่เพราะว่าถ้าดูในภาพจริงๆแล้วเนี่ยคิวปิดเนี่ยจะเป็นชายหนุ่มรูปงามแล้วก็มีปีกแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีอาวุธเนี่ยคือมีสอนเขาเรียกว่าสอนรักปักใจนะครับแล้วคิวปิดเนี่ยจะเวลาที่จะไปหาสาวๆเนี่ยเขาจะชอบแบบแฝงแอบแอบไหมคะก็คือจะเป็นลักษณะคือหายตัวเป็นคุณแอบเป็นไม่ใช่ ไม่ใช่แอบอย่างงั้นไม่ถึงว่าเขาชอบย่องหาสาวเขาชอบย่องหาสาวอุ้ยแต่ว่าเวลาที่เขาหาสาวเนี่ยถูกจำไปหลายจำคุกไปหลายรอบมั้ยเนี่ยใช่ชอบต้องหาสักคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบว่าปลอมตัวไงคะก็คือว่าจะสามารถที่จะหายตัวได้แล้วทุกครั้งเวลาที่เห็นเนี่ยจะให้ใครรักกันเนี่ยก็จะคือเขาเหมือนกับมีน้ำใจไงมีน้ำใจก็คือว่าเขาอยากจะเห็นโลกนี้มีความรักใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็เลยแผงสอนพอโดนแท็บอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบสังเกตมันก็แต่ผมว่าผมก็เป็นคิวปิดนะผมเป็นคิวปิดนะทำไมคะเพราะว่าผมแนะนำให้เพื่อนทั้งหลายคนรู้จักกันเป็นแฟนกันแล้วก็คุ้นเคยกันหรือบางคนก็ใช้ผมเป็นสื่อกลางแต่งงานไปหลายคู่แล้วนะอาจารย์มีโยว่าอาจารย์เนี่ยเป็นหลายอย่างใช่ไหมนอกจากทำเป็นมูลนิธิศูนย์ฮอตไลน์แล้วใช่ไหมคะนอกจากเป็นนักจิตวิทยาแล้วเพิ่งจะรู้นะว่าเป็นมาลัยใส่เป็นมาลัยเสียงรักด้วยเปิดคอลัมน์พิเศษวันหนังเดี๋ยวขออนุญาตจัดรายการวันนี้เป็นไม่แต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็มีบางคนเนี่ยเข้ามาต้องการมากความรักอ่ะบางคนเนี่ยเขาต้องการให้จัดปาร์ตี้ให้เลยอย่างเงี้ยก็มีปาร์ตี้อะไรคะฮะปาร์ตี้อะไรหรอคะรักไม่ยุ่งมุ่งแต่จุดจุดนะคะมุ่งแต่ฟันนี่สนุกสนานฝันดีฟันนี่แบบว่าสนุกสนานไงสนุกสนานเนี่ยก็นะก็คือในเรื่องราวของความรักในเรื่องราวของเทศกาลวันวาเลนไทน์จริงๆแล้วเนี่ยวันวาเลนไทน์เนี่ยเขาให้ระลึกนะและลึกถึงความรักที่เซนต์วาเลนไทน์มีให้กับเพื่อนมนุษย์เป็นความรักที่มอบให้กับเพื่อนมนุษย์นะคะไม่ใช่แค่ความรักของหนุ่มสาวไม่ใช่แค่ความรักของเพื่อนนะคะมันรวมความรักของเพื่อนมนุษย์รวมทั้งความรักคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งความรักที่มีให้กับคนความรักคือในทางพุทธศาสนาเนี่ยถึงบอกว่าทิศเนี่ยก็คือมันมี10ทิศใช่มั้ยก็คือว่าอันนั้นทิศต่างๆก็หมายถึงตัวบุคคลทีนี้เรื่องของความรักเนี่ยก็อยากจะให้ก็คือมอบความรักในลักษณะของ10ทิศก็คือเป็นแบบไทยๆด้วยนะครับนะคะแล้วก็อย่ามุ่งประเด็นไปในเรื่องความรักเกี่ยวกับความรักกับเซ็กซ์คนละเรื่องกันกามารมณ์กามารมณ์คนละเรื่องกันนะคะรักอะไรนะรักคราวโลกีเพราะว่าในช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดถึงว่าจะมอบความรักอย่างไรให้ถูกวิธีนะคะและที่สำคัญนะคำว่า Valentine's Day เนี่ยแต่ละคำมีความหมายเฉพาะของมันด้วยค่ะอยากรู้เป็นไงต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะในช่วงของคันละทักค่ะ